าดหวังให้ตัวเองชอบมันก่อนครับคาดหวังให้ตัวเองชอบมันแล้วเราก็มีความสุขแล้วที่เราได้ทำเพลงหนึ่งเพลงนี่จบไปพอเสร็จแล้วมันออกไปมันจะเป็นยังไงมันควบคุมไม่ได้ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบเขาไม่มีผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกให้คนชอบหรือไม่ชอบผมก็ได้แต่บอกเสมอว่าชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้แต่ถามว่าผมอยากให้คนชอบไหมมันก็ดีนะถ้ามีคนชอบมันก็มนุษย์ปกติอะถ้ามีคนชอบในสิ่งที่เราทำแต่เรามันไม่ได้เป็นโจทย์ที่เราตั้งไว้ว่าจะทำให้ใครชอบครับถามว่าตามดูไหมก็ดูครับดูเป็นเรื่องปกติผมก็อยากรู้ว่าจะมีคนมาฟังผมบ้างหรือไม่แต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นเรื่องใหญ่ที่ผมจะคาดหวังอะไรงานที่เราทำออกไปในส่วนที่เป็นเพลงของคนอื่นแล้วมีคนฟังคนชอบถามมันก็เป็นเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดีเพราะมันก็เป็นงานแบบหนึ่งของเราเพียงแต่ว่าเป็นงานที่เราไม่ได้เขียนเขาก็มาติดตามก็ถือว่าก็โอเคก็เป็นเรื่องดีดีเท่านั้นแหละแต่มันก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ฟังปุ๊บแล้วก็เริ่มลึกขึ้นเริ่มถามหาไปขุดคุยว่าผมมีเพลงไหมอะไรเงี้ยก็จะมีคนตามไปจอบที่จะฟังก็มีถามว่าจะต้องน้อยใจไหมผมว่าผมไม่ควรน้อยใจนะผมก็ไม่รู้จะน้อยใจไปทำไมแต่เพียงแต่เราก็ตั้งคำถามในแง่พูดคุยกับตัวเองแบบขำๆเฮ้ยทำไมเขาไม่ฟังเพลงกูเลยวะเขาฟังเพลงแต่คนอื่นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงขนาดจะเรียกว่าน้อยใจอะไรเราก็แค่ทำเท่าที่เราทำหน้าที่ของเราทำงานของผมให้มันเสร็จเป็นชิ้นไปชิ้นไปแล้วมันก็จบก็ทำชิ้นใหม่ไปเรื่อยใครจะชอบเพลงนี้ไม่ชอบเพลงนี้ก็ว่าไปมันในนั้นก็มีทั้งเพลงที่มีคนฟังแล้วก็ไม่มีคนฟังเพลงคลิปตอนนี้มีอยู่500คลิปเพลงของผมน่าจะที่เขียนเองก็น่าจะ100กว่าคลิป100กว่าเพลงแต่สิ่งที่รู้สึกตั้งหยิดอยู่หน่อยคือว่าคนทุกวันนี้ก็คนจำนวนมากผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่รู้ว่าผมมีงานอัลบั้มออกมาแล้วงานอัลบั้มออกมาแล้วยังมีโอกาสได้รับเกียรติได้รับรางวัลคมชลึกอวอร์ดด้วยก็ผมก็เชื่อว่าคนจำนวนมากก็ยังไม่รู้คิดอะไรก่อนจะไปรับเพราะตอนจะไปรับก็ไม่รู้ว่าจะได้เพราะตอนไปก็ไปเชียร์คนอื่นที่ไปคืออยากไปดูบรรยากาศเพราะเราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในงานแบบนั้นผมอยากไปดูบรรยากาศว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะมีเดินพรมแดงมีดารามีอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเข้าไปดูบรรยากาศแล้วก็อยากมันถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมคงไม่ได้รับโอกาสที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่แบบนั้นแต่วันนั้นมีโอกาสได้ไปก็ไปก็ไปลุ้นเป็นอยากผมชอบคุณรัศมีคุณรัศมีเข้าชิงกับผมหลายรางวัลไงผมก็บอกก่อนที่ผมจะไปในงานเนี่ยผมก็โพสต์ในเฟซผมแล้วผมยกรางวัลให้คุณรัศมีเพราะผมชอบอะไรอย่างเงี้ยก็รักคุณรัศมีก็ได้แต่ผมแย่งเธอมาได้1รางวัลตอนศิลปินชายเพราะเธอเป็นหญิงไงก็แย่งกับผมไม่ได้ก็ได้เธอก็ได้หญิงผมก็ได้ชายโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วคือแล้วก็คือผมเป็นคนไม่เป็นใครไม่รู้จริงๆผมก็บอกว่าใครไกลต่อใครเราคำว่าใครไม่รู้เนี่ยมันมีความหมายการเป็นใครไม่รู้มันทำให้เราเป็นอิสระจากทุกอย่างเราอยากทำอะไรเราก็ทำเราไม่ต้องสนใจใครเราอยากทำอะไรก็ได้เราอยากจะไปไหนก็ได้เราอยากจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้เป็นอะไรก็ได้นี่คือในยามความมีใครไม่รู้แต่ว่าต้องมีหน้ารู้จักหน้าที่ที่ตัวเองทำอะไรด้วยนะมันเป็นอิสระแต่ความว่าใครไม่รู้ในตรงนั้นผมหมายถึงมันมีคนอย่างผมเยอะแยะที่ทำงานอยู่ในซอกหรือต่างๆแล้วก็เป็นใครไม่รู้ก็เป็นใครไม่รู้เหมือนผมการที่ผมเป็นขึ้นได้รับรางวัลผมเป็นเหมือนตัวแทนของคนเหล่านั้นที่ทำงานเหล่านี้อยู่ในตามที่ต่างๆซึ่งไม่มีใครรู้จักผมก็รู้สึกว่าเป็นการให้กำลังใจกับใครไม่รู้อีกหลายๆคนซึ่งถ้าคุณตั้งใจทำงานงานก็จะพิสูจน์คุณแล้วก็คนก็จะเห็นว่าใครไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นอะไรนะก็สามารถมีงานดีๆเพื่อมาให้คนอื่นได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่รู้จักอะไรมากมายมัน
มันอธิบายไม่ถูกอ่ะเหมือนเป็นตัวแทนของใครไม่รู้เลยอีกหลายๆคนอะไรแบบนี้ครับคือมีคนจำนวนหนึ่งแฟนเพจอะไรเนี่ยก็ถามเรื่องซีดีเรื่องอะไรเงี้ยเพราะผมไม่เคยทำขายเนาะเขาก็อยากได้อยากให้ทำนี่ก็เป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งแล้วตัดสินใจทำมาจากแฟนเพจเหล่านี้อยากได้เราก็ทำจากหลังจากก่อนที่ทำฟรีมาแล้วอยากทดลองทำขายดูทำขายดูมันเป็นไงวะมันจะมีคนซื้อไหมมันจะมีคนซื้อจริงไหมมันขายได้ไหมแล้วมันจะได้อะไรจากการที่ลองทำขายดูแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็ใช่ใช่ใช่มีเรื่องเหตุผลนี้ด้วยไม่ได้ขายได้อะไรมากมายแต่ก็พอขายได้ก็จะมีกลุ่มแฟนเพจแฟนอะไรเนี้ยเขาซื้อกันก็ติดตามกันแบบส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่นิรนามไม่เคยปรากฏตัวไม่ใช่นักเชียร์ตามพื้นที่สาธารณะแบบที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเวลาเราจะทำแล้วเชียร์ทำนะครับจะเจอกันนะคนที่เจอกันนะคนเหล่านี้จะไม่เคยปรากฏตัวนะครับจะปรากฏตัวแต่อักษรบนหน้าเพจแต่ความจริงคนเหล่านี้จะไม่เห็นแต่คนที่ซื้ออัลบั้มผมเป็นคนที่ไม่เคยปรากฏตัวเหล่านี้เลยก็ส่งข้อความมาเขาอยากได้อัลบั้มอย่างเงี้ยคือไม่เคยเห็นชื่อเลยอ่ะมันก็แปลกใจมันแปลกใจดีเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ปรากฏตัวเขาไม่ได้ซื้อนะมันก็มีจำนวนหนึ่งที่ซื้อแต่ว่าจำนวนมากจะเป็นลักษณะอย่างที่ผมบอกแล้วคนก็ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่ามีซีดีวางอยู่ที่ไหนก็มีวางอยู่ทั่วไปพวกร้านมุมแมลงร้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็มีแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่ที่จะมีคนรู้ครับก็รู้สึกตรงนี้ว่าทำอุตสาห์ทำแล้วอุตสาห์ทำแล้วก็น่าจะซื้อผมหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นของฟรีตลอดผมก็ให้ดาวน์โหลดได้ผมก็บอกว่าอยากได้อะไรก็ไปดูเอาผมก็บอกเสมอแต่ชุดนี้ที่ทำออกมาบอกคือเจตนาทำขายคือทำเอาตังค์มันชัดเจนการทำอะไรสักอย่างที่เป็นธุรกิจมันเป็นธุรกิจครับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเป็นธุรกิจเพราะมันมีการลงทุนวัสดุในการผลิตเนี่ยแหละมันคือต้นทุนที่ได้ลงไปแล้วเพราะนั้นมันเป็นการสนับสนุนการลงทุนเท่านั้นเองเพลงที่อยู่ในนั้นมันฟรีเหมือนเดิมคุณซื้อวัสดุไปเพื่อจะเอาเพลงที่อยู่ในนั้นไปฟังฟรีๆอะไรแบบนั้นนั่นแหละครับคือในส่วนนี้ก็ยังไม่มีคนรู้เท่าไหร่แต่ผมก็คงไปโฆษณาบอกว่าช่วยซื้อผมหน่อยซื้อผมหน่อยมันก็ไม่คงไม่ใช่นาทีผมต้องไปทำแบบนั้นมั้งก็อย่างที่ผมบอกทุกอย่างที่อยู่หลังจากที่ผมเสร็จงานแล้วผมควบคุมอะไรไม่ได้เลยเป็นเรื่องของภายนอกตอนนี้ผมกำลังทำความเป็นจริงผมไม่ได้ทำความฝันคือความจริงของผมวันนี้มันรับใช้ในสิ่งที่ผมเป็นในสิ่งที่ผมเป็นในชีวิตจริงผมเป็นแบบนี้ผมคิดแบบนี้ผมทำงานแบบนี้เพราะว่ามันเป็นจริงผมไม่ได้ทำตามความฝันไอ้ความฝันนั่นคือสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็จินตนาการว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคงดีนะมันเป็นจินตนาการว่าถ้าได้อย่างนั้นจะดีนะอย่างนี้จะดีแล้วนั่นอย่างนั้นก็คงเป็นความฝันมั้งไอ้ความฝันส่วนเหล่านั้นมันเป็นเรื่องแบบเด็กๆของผมก็เคยมีความคิดแบบนั้นแล้วก็อยากจะมันเป็นแค่จินตนาการแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือทำการได้ลงมือทำเมื่อทำมันจนสำเร็จแล้วนั่นแหละอันนั้นอ่ะมันเจ๋งแล้วถ้าคุณมีเสรีภาพแล้วสามารถได้ทำในสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณอยากทำได้ทุกอย่างตามที่คุณได้ทำแล้วทำมันจนมันสำเร็จปุ๊บแค่นั้นอ่ะนั่นคือความสำเร็จแล้วมันไม่ใช่เรื่องของผลลัพธ์คือมีความสำเร็จจากชิ้นงานออกมานั้นจบละที่เหลือหลังจากนั้นอ่ะเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกไม่ได้เกี่ยวกับเราความสำเร็จคือการได้ทำงานจนเสร็จแค่นั้นเองครับผมว่ามันก็เป็นแบบนี้เราก็ทำตามสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราลงมือทำพอทำให้มันเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่างานมันจบแล้วอ่ะคุณจะไปเรียกร้องอะไรแค่คุณได้ทำแต่บางคนไอ้ที่เรียกอยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือเห็นปลายยอดของมันไงอยากเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าคุณไม่ได้ผ่านการปีนขึ้นไปคุณไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องลงมือทำคุณอยากทำอะไรสักอย่างคุณต้องฝึกทำซ้ำๆฝึกฝนจนมันเกิดทักษะเกิดความชำนาญเกิดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับทักษะที่คุณมีนั่นแหละคุณจึงจะทำในสิ่งที่อยากจะเรียกว่าความฝันนั้นสำเร็จถ้าคุณฝันถึงอะไรสักอย่างนะคุณต้องลงไปทำอะไรสักอย่างในตรงนั้นแหละเพื่อให้ได้ในสิ่งนั้นคุณต้องทำซ้ำๆจนกว่าคุณจะทำมันได้ออกมาพอคุณทำเสร็จปุ๊บก็จบเพลงผมก็เหมือนกับ
เป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเป็นการเล่าเรื่องคุณเหมือนกับคุณอ่านหนังสืออ่านเรื่องสั้นสักเรื่องหนึ่งคุณจะชอบก็ได้หรือไม่ชอบก็ได้แต่คุณต้องลงมืออ่านมันก่อนถ้าคุณไม่อ่านคุณจะตอบไม่ได้เลยว่าเรื่องนี้มันเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรแบบผมมองว่างานผมเป็นเหมือนเป็นแบบนั้นคือต้องอ่านมันก่อนแล้วคุณจะตัดสินได้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่ผมก็ไปบังคับให้อ่านไม่ได้ไงผมก็คงเขียนเพลงแล้วก็ทำแบบเนี้ยไปจนไม่รู้สึกอยากทำผมก็ตอบไม่ได้ว่าผมจะไม่อยากไม่รู้สึกไม่อยากทำเมื่อไหร่ถ้าไม่อยากทำเมื่อไหร่ก็คือไม่ทำแต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปผมอาจจะไม่ได้ทำในรูปแบบนี้ก็ได้ผมอาจจะทำรูปแบบอื่นก็ได้แต่ถามว่ายังทำไหมผมก็คงทำไปตลอดชีวิตผมแหละทำไปจนรู้สึกว่าไม่อยากจะทำแล้วก็ไม่ทำเพราะว่าผมไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่จะต้องบอกว่าผมต้องทำเนี่ยผมทำเพราะผมอยากทำแล้วผมไม่อยากทำอะไรผมก็ไม่ทำแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับอยากให้ตัวเองเป็นแบบไหนก็ทำแบบนั้นแหละอยากมีงานแบบไหนก็ทำงานชิ้นแบบนั้นที่อยู่ในใจอยู่ในหัวออกมาให้มันสำเร็จก็แค่นั้นเองเพียงแต่ให้คุณลงมือทำก็สำเร็จแล้วแต่ไม่ใช่ความสำเร็จคือผลตอบรับการทำงานเสร็จคือความสำเร็จแล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่องอยู่ในใจก็คือว่าท่องคำว่ากูทำก็กูทำของกูไงเราทำเพราะว่าเราทำเพราะเราต้องการอยากจะทำเราต้องการงานชิ้นนี้ถ้าเราไม่ทำงานชิ้นนี้มันไม่ออกมาเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราต้องทำมันออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นคนอื่นที่อยู่รอบๆเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจเลยเพราะเขาไม่ได้ทำเพราะเขาไม่ได้คิดอย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นพอเราทำออกมาไม่ว่าคนอื่นจะว่ายังไงเราพูดแต่ก็กูทำคุณทำอะไรดังนั้นกูก็ทำของคุณออกมาสิก็แค่นั้นเองเราก็ท่องอยู่ในใจว่ามีคาถาประจำตัวว่าท่องว่ากูทำไม่ว่ากูทำอะไรก็กูทำไงสมมติว่าเราทำอะไรสักอย่างคุณก็ไม่เข้าท่าป่ะกูทำอะมึงทำอะไรกูทำจะดีไม่ดีไม่เกี่ยวครับถ้าอยากจะบอกก็คืออยากให้ท่องว่ากูทำก็แล้วกันThank you.
ใจก็สั่นระริกชีวิตจะพลิกผันอีกแค่ไหนลมมากี่ครั้งครั้งอีกจะเป็นไรเหนื่อยพักเดียวก็หายอย่าหมายว่าจะหมดฝันฉันบ้าฉันฝันฉันจึงมีอยู่ทำทุกอย่างก็ทั้งรู้เป็นจริงยากแค่ไหนมายาหรือความฝันเชื่อมั่นหรือหลงไหลไกลก็เหมือนไกลค่อยคว้าก็หลุดลอยวันที่ฉันฝันก็คือทุกวันเหมือนวันนี้ฉันอยู่ตรงนี้มีลมหายใจและยังฝันฝันต่อจากวันวานเพื่อผ่านพ้นอีกวันทำทุกวันเหมือนความฝันวันทุกวันเหมือนฝันไปทำทุกวันเหมือนความฝัน